ณหมอคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงที่ไม่ควรรับประทานมีอะไรบ้างคะอาหาร5ชนิดที่มีแคลเซียมสูงแต่หมอไม่แนะนำให้รับประทานอันที่1ก็คือใบยอใบยอครึ่งขีดเนี่ยมีแคลเซียมถึง420มิลลิกรัมเลยแต่ว่าแคลเซียมในใบยอเนี่ยเป็นแคลเซียมออกซาเลตไม่ค่อยดูดซึมประกอบกับแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำให้รับประทานนะครับอันที่2งาดำแคลเซียมสูงจริงไหมแคลเซียมสูงจริงแต่มาพร้อมไฟเตทที่สูงด้วยไฟเตทที่สูงเนี่ยจะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมและยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุชนิดอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แนะนำให้ทานงาดำสำหรับคนที่ต้องการเสริมแคลเซียมนะครับอย่างที่3คือกุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยแคลเซียมสูงแต่มาพร้อมกับเกลือที่เยอะต้องระมัดระวังในคนที่มีความดันโลหิตสูงอย่างที่4หอยนางรมแคลเซียมสูงแต่มาพร้อมคอเลสเตอรอลที่สูงเพราะฉะนั้นต้องระวังในคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองอันที่5ก็คือนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยมีแคลเซียมในนมจริงแต่นมเปรี้ยวเนี่ยมาพร้อมน้ำตาลที่สูงเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้รับประทานนะครับและนี่ก็คือ5แหล่งแคลเซียมสูงที่หมอไม่แนะนำให้รับประทาน